ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชาเป็นครั้งที่สองในวันนี้อาตมาก็ยังคงบรรยายในชุดพุทธวิธีชนะทุกข์ต่อไปคือต่อจากครั้งที่แล้วมาที่เรียกว่าพุทธวิธีชนะความทุกข์นี่ มันก็บอกอยู่ในตัวแล้วว่าเราจะดับทุกข์ตามวิธีของชาวพุทธถ้าเป็นผู้ถือลัทธิอย่างอื่น ก็มีวิธีอย่างอื่นตามแบบของตนของตนแต่ความมุ่งหมายมันเหมือนกันตรงที่ว่าต้องการจะดับทุกข์ใครๆก็ต้องการจะดับทุกข์ทุกศาสนาก็สอนเรื่องความรอดคือรอดจากความทุกข์เพียงแต่รอดจากชีวิตหรือความตายอย่างเดียวนั่นมันไม่พอถ้ามันยังมีความทุกข์เหลืออยู่มันก็ต้องเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นดังนั้นจึงต้องหาวิธีที่จะมีชีวิตอยู่อย่างที่ไม่ต้องเป็นทุกข์พุทธบริษัทก็มีการดับทุกข์ตามแบบแห่งศาสนาของตนสรุปใจความสำคัญที่สุดก็คือการตัดที่ต้นเหตุของความทุกข์แม้พวกอื่นเขาก็ถือต้นเหตุของความทุกข์เป็นอย่างอื่นที่มีพระเจ้าก็ถือว่าต้นเหตุอยู่ที่พระเจ้าต้องอ้อนวอนพระเจ้าต้องขอร้องพระเจ้าไม่ให้เป็นทุกข์หรือจะถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นใด ก็จัดการกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นให้ช่วยดับทุกข์แต่พุทธบริษัทไม่เป็นอย่างนั้นจัดการที่ต้นเหตุแห่งความทุกข์อะไรเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ก็แก้ไขที่ต้นเหตุนั้นนี่คือลักษณะของความเป็นวิทยาศาสตร์ของพุทธศาสนาการกระทำอย่างนี้ต้องอาศัยกำลังสติปัญญาเป็นส่วนสำคัญจะอาศัยแต่ความเชื่ออย่างเดียวนั่นมันไม่พอต้องอาศัยกำลังสติปัญญาชนิดที่เรียกว่าจำเป็นจำเป็นขาดเสียไม่ได้ถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์อันนี้แล้วก็ไม่อาจจะดับทุกข์ได้เดี๋ยวนี้เราเห็นว่าในโลกนี้กำลังมีความทุกข์เพิ่มขึ้นเพราะคนดับทุกข์ไม่ได้ดับทุกข์ไม่ถูกต้องหรือดับทุกข์ไม่เป็นจนมีรายงานทางการแพทย์ว่าโรคประสาทเพิ่มขึ้นโรคจิตเพิ่มขึ้นตามที่บ้านเมืองมันเจริญขึ้นมันก็กลายเป็นสิ่งที่น่าหัวว่าความเจริญชนิดนี้ทำให้โรคประสาทโรคจิตเพิ่มขึ้นข้อนี้ก็เห็นจะจริงเพราะว่าที่มาที่นี่มาขอร้องให้จะมาช่วยเป่าหัวมากขึ้นเป็นเอาเป็นสันนิษฐานว่าที่ไหนที่ไหนก็คงจะมากขึ้นไม่มีสติปัญญาที่จะแก้ไขตัดต้นเหตุของความทุกข์แล้วก็มาให้เป่าหัวให้หายทุกข์ให้โชคดีให้เป็นสุขอย่างนี้ไม่มีความเป็นพุทธบริษัทเขาจะมาทำให้เราหมดความเป็นพุทธบริษัทไปด้วยอาตมาก็บอกว่าทำไม่เป็นไอ้เป่าหัวนี่ทำไม่เป็นแต่ว่าทำไมจึงทำไม่เป็นเป็นพระทั้งที่บอกว่าไม่ได้เรียนเป่าหัวแล้วทำไมไม่เรียนเพราะว่าไม่เชื่อมันจะแก้ได้มันก็ทะลึงตาทำเสียงไม่พอใจไม่พอใจแล้วก็กลับไปโดยไม่ได้รับการเป่าหัว
คนอย่างนี้ถ้าไปทำวิปัสสนากรรมฐานหรืออะไรก็ต้องบ้าแน่ต้องเป็นบ้าแน่เพราะว่ามันจวนจะบ้าอยู่แล้วนี่เรียกว่าไม่มีการกระทำที่ถูกต้องมาโดยลำดับคือการศึกษาให้รู้ว่าความทุกข์เกิดมาจากอะไรแล้วก็จัดการกับต้นเหตุอันนั้นเสียเขามีชีวิตชนิดที่เป็นทุกข์ทั้งที่ไม่รู้ว่าเป็นทุกข์เลยซ้ำไปเพียงแต่ว่าไม่ต้องการอย่างนี้ไม่ชอบอย่างนี้แล้วก็แก้ไขกันไปโดยที่ไม่รู้ว่ามันมูลเหตุอันแท้จริงมันอยู่ที่ตรงไหน ทีนี้ก็จะได้ดูกันต่อไปถึงคำว่าการดำรงชีวิตเพราะในวันนี้เราจะพูดถึงหัวข้อที่ว่าการดับทุกข์ที่มีอยู่ในตัวการดำรงชีวิตในตัวการดำรงชีวิตมีความทุกข์อยู่ในตัวมีความทุกข์อยู่ในตัวการดำรงชีวิตนั่นแหละมันต้องดูให้ดีจะได้พบว่ามันเป็นทุกข์เพราะเหตุอะไร กล่าวอย่างกว้างๆทั่วไปก็ต้องกล่าวว่าการดำรงชีวิตนั่นก็หมายถึงการถือของหนักอยู่แล้วการดำรงชีวิตนั่นหมายความว่าการถือของหนักหรือถือตัวชีวิตไว้ชีวิตนี่มันเป็นของหนักเมื่อถือไว้มันก็หนักการดำรงชีวิตจึงเป็นของหนักอยู่ในตัวมันเองคอยมองดูอย่างกว้างๆอย่างนี้ก่อนจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเมื่อมีการถืออะไรไว้มันก็หนักเดี๋ยวนี้มีการถือชีวิตไว้จะโดยรู้สึกตัวหรือโดยไม่รู้สึกตัวก็ตามใจมันมีการถือแล้วมันก็เป็นของหนักอย่างนี้เราเรียกว่าการดำรงชีวิตทรงไว้ถึงชีวิตหรือจะเลยไปถึงทนุถนอมชีวิตอะไรก็ตามมันเป็นการถือไว้ถึงชีวิตมันก็เลยกลายเป็นของหนักต้องมีสติปัญญาจึงจะมองเห็นว่าหนักอย่างไรหนักเท่าไรโดยวิธีอย่างไรมันจึงกลายเป็นของหนักขึ้นมาแล้วก็หน้าหัวว่าการมีชีวิตมันเป็นของหนักอยู่ในตัวมันเองและมันเป็นของหน้าหัวแต่ก็ไม่มีใครหัวไม่มีใครมองเห็นจนหัวมองดูทางหนึ่งก็เป็นที่น่าเวทนาสงสารตัวเองแต่แล้วก็ไม่มีใครมองเห็นจนถึงกับเวทนาสงสารตัวเองนี่แหละมาถึงเวลาแล้วถึงคราวที่จะต้องมองเห็นแล้วก็จะได้สงสารตัวเองว่าชีวิตนี่มันเป็นทุกข์เป็นของหนักแล้วเราถือไว้มันก็ต้องเป็นทุกข์หรือเป็นของหนักถ้าจะไม่ให้ถือจะต้องทำอย่างไรนี่จะต้องเป็นเรื่องที่จะต้องพูดกันไปโดยละเอียดเดี๋ยวนี้เพียงแต่คอยมองเห็นว่ามันมีการถืออย่างไรแล้วเป็นทุกข์โดยสัญชาตญาณล้วนๆมันก็เป็นของหนักอยู่แล้วเรื่องสัญชาตญาณที่กล่าวมาแล้วอย่างยืดยาวในการบรรยายชุดที่แรกมาว่าตามความรู้สึกในธรรมชาติของธรรมชาติโดยธรรมชาติมันก็มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเกิดขึ้นแม้ว่าจะไม่มีมาแต่ในท้อง พอออกมาจากท้องแม่แล้ว ความคิดเหล่านี้ก็ก่อขึ้นคือทารกนั่นพอใจในสิ่งใดก็ถือว่าตนเป็นผู้พอใจเป็นเจ้าของสิ่งนั้นๆ
แล้วมันก็เลยเป็นอย่างนั้นมากขึ้นมากขึ้นสำคัญว่าตัวเป็นเจ้าของสิ่งนั้นนั้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมาถือเอาเป็นของตัวมาถือเอาชีวิตหรืออะไรที่รู้จักนั่นแหละว่าเป็นของตัวตามสัญชาตญาณล้วนๆก็หนักตามธรรมดาเรียกว่าหนักตามธรรมดาทีนี้พอมากขึ้นมากขึ้นแก่กล้าขึ้นกลายเป็นกิเลสสัญชาตญาณล้วนๆตามปกติมันกลายเป็นกิเลสเป็นกิเลสเป็นโลภะโทสะโมหะเข้มข้นรุนแรงขึ้นมากมันก็หนักยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไป แล้วก็มีอาการอย่างอื่นด้วยมันไม่ใช่แต่หนักเฉยมันมีอาการทนทรมานมองดูในลักษณะที่เป็นของร้อนก็ร้อนเหลือร้อนมองดูในลักษณะที่เป็นของผูกพันหุ้มห่อร้อยรัดก็ผูกพันหุ้มห่อร้อยรัดในฐานะเป็นของปิดหรือคลุมมันก็เป็นของปิดหรือคลุมอย่างยิ่งเหมือนยิ่งกว่าความมืดมันมืดยิ่งกว่าความมืดนี่แหละขอให้สังเกตดูดีๆว่าไอ้ตามที่มีตัวตนโดยสัญชาตญาณล้วนๆก็หนักคออยู่แล้วเดี๋ยวนี้มันมาเปลี่ยนเป็นกิเลสเป็นสัญชาตญาณชนิดที่เป็นกิเลสมันก็หนักยิ่งขึ้นไปอีกหนักยิ่งขึ้นไปอีกข้อนี้จะรู้จักสังเกตกันหรือไม่ก็เป็นที่น่าจะศึกษาถ้าเข้าใจเรื่องสัญชาตญาณตามที่ได้บรรยายมาก็คงจะมองเห็นว่าสัญชาตญาณล้วนๆนั่นมันก็มีความยึดถือตัวตนในระดับหนึ่งแต่พอเป็นกิเลสก็ความหลงมากขึ้นมากขึ้นยิ่งอายุมากยิ่งหลงมากขึ้นมันก็ต้องหนักยิ่งขึ้นไปกว่าธรรมดาอยากจะให้เปรียบเทียบว่ามันมีสัญชาตญาณตามธรรมดาที่รู้สึกว่ามีตัวตนถนอมตัวตนดิ้นรนเพื่อจะอยู่รอดนี่ด้วยกันทุกชนิดทุกชนิดของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนับตั้งแต่ต่ำที่สุดก็คือต้นไม้ก็มีความรู้สึกที่ต้องการจะอยู่รอดต้องการที่จะไม่ตายดิ้นรนขนขวายทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดมันก็ทำไปเพียงเท่านั้นมันก็เรียกว่าไม่มากมายแต่พอมีชีวิตสูงขึ้นไปกว่านั้นเช่นเป็นสัตว์มันก็ต้องการเป็นหรืออยู่หรืออะไรที่ยิ่งไปกว่าต้นไม้มันก็เลยมีความหนักรู้สึกหนักในจิตใจของสัตว์ทั่วไปเห็นได้โดยง่ายดูสัตว์เป็นสุนัขและแมวเป็นต้นมันมีปัญหามากกว่าต้นไม้มากกว่าต้นไม้นี่มากนะ ทีนี้สูงขึ้นมาถึงคนความรู้สึกคิดนึกโดยอวิชชามากขึ้นไปอีกก็เลยมีปัญหามาก ไปกว่านั้นมากกว่าสัตว์เดรัจฉานเช่นสุนัขและแมวนี่คนจึงต้องรับทุกมันก็ถูกลงโทษยิ่งกว่าสุนัขและแมวสุนัขและแมวเนี่ยมันไม่เคยเป็นโรคนอนไม่หลับในคนนี่มันเป็นโรคนอนไม่หลับได้ง่ายๆสุนัขและแมวไม่เป็นโรคประสาทชนิดที่มาคอยเป่าหัวหรือรดน้ำมนต์แต่คนนี่มันเป็นกันมากสุนัขและแมวไม่ได้เป็นโรคจิตอย่างชนิดที่คน
ป็นที่จะเรียกว่าสุนัขบ้าแมวบ้านั้นมันไม่ใช่อย่างเดียวกันมันไม่ใช่บ้าอย่างเดียวกันมันเป็นโรคชนิดหนึ่งทางกายแต่โรคจิตชนิดที่คนเป็นเนี่ยมันลึกซึ้งกว่านั้นมากแล้วก็ไม่มีแก่สัตว์นี่เรียกว่าเป็นอย่างไรถ้าว่ามีกันตามธรรมดาตามสัญชาตญาณตามธรรมดาอย่าไปแก้ไขด้วยกิเลสอย่าไปส่งเสริมมันด้วยกิเลสมันก็ไม่มากมายอะไรนักมันยิ่งมีกิเลสหนาขึ้นก็ยิ่งต้องมีความลำบากก็การดำรงชีวิตนี้มากขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็เป็นอันกล่าวได้ว่าถ้ามีชีวิตแล้วมันก็ยึดถือเป็นตัวตนแล้วมีความทุกข์เพราะการยึดถือไว้ซึ่งตัวตนด้วยกันทั้งนั้น บทสวดว่าพาราหเวปัญจขันธานะเป็นหลักเกณฑ์ที่ยึดถือได้ดีว่าเพราะมีขันห้ารู้สึกคิดนึกอะไรได้ก็เกิดความรู้สึกคิดนึกเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนขึ้นมาจนเป็นความทุกข์ต้นไม้รู้สึกนิดเดียวมันก็เป็นทุกข์นิดเดียวสัตว์รู้สึกมากขึ้นไปก็รู้สึกทุกข์มากกว่ามนุษย์เป็นทุกข์มากกว่าเทวดาก็จะยิ่งขึ้นไปอีกหลงไหลในความสุขอย่างเหนียวแน่นเทวดาชั้นสูงสุดเรียกว่าภวัคคพรหมพรหมชั้นสูงสุดนั่นก็ยิ่งกลัวตายยิ่งมีปัญหาเรื่องกลัวตายเพราะว่าอยากอยู่เพราะว่ามันเป็นสุขสงบเย็นอย่างแบบพรหมก็ยิ่งกลัวตายก็มีปัญหาหนักที่สุดไปอีกแบบหนึ่งนี่ถ้าว่ามันมีสัญชาตญาณแห่งตัวกู้หรือของกู้แล้วมันก็ต้องหนักอย่างนี้แหละมันเป็นธรรมดาพูดอย่างอุปมาว่ามันต้องแบกชีวิตทูลชีวิตหิ้วชีวิตอะไรก็ตามซึ่งเรียกว่าเป็นของถือหรือยึดถือมันมีการแบกชีวิตด้วยสัญชาตญาณรู้สึกเป็นตัวกูของกูโดยพื้นฐานทีนี้มันก็ขยายออกไปกว่าโดยพื้นฐานคือกว่าธรรมดาเพราะอำนาจของกิเลสต้องการมากขึ้นไปซึ่งเราอาจจะแยกได้เห็นชัดแยกเห็นชัดได้ออกจากกันดังที่จะแยกให้เห็นสัก3 ชั้นอาศัยข้อเท็จจริงในตัวมันเองที่เราอาจจะมองเห็นได้นะเป็นหลักสำหรับแยกพวกที่1เป็นทุกข์ลำบากเพราะหาปัจจัยเลี้ยงชีวิตปัจจัยเลี้ยงชีวิตสำหรับคนก็คือปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยการเยียวยาแก้ไขรักษาโรคทั้ง4อย่างนี้จำเป็นไม่ถ้าไม่ถ้าขาดไปมันอยู่ไม่ได้หรือถ้าขาดมากเกินไปมันถึงกับตายก็ต้องดิ้นรนหาปัจจัยเครื่องบำรุงชีวิตเรียกว่าปัจจัย4กันแล้วกันอาหารก็รู้จักกันดีแล้วว่าอย่างไรเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยาแก้โรคมีปัจจัย4ก็เป็นทุกข์ไปตามระดับธรรมดาหาไม่ได้ก็เป็นทุกข์ทีนี้มันมีอย่างที่สูงขึ้นไปเฟ้อหรือเกินคือปัจจัยที่ห้าเรียกอย่างล่อๆว่าปัจจัยที่ห้าคือหาความเพลิดเพลินแห่งชีวิตสิ่งกระล้ากระลมใจให้เกิดความเพลิดเพลินแห่งชีวิต
นี่ไม่รู้สึกตัวถ้าเราจะดูที่บางคนหรือบางแห่งเขาสนใจในปัจจัยที่ห้าเนี่ยเพลิดเพลินแห่งชีวิตนี่ยิ่งไปเสียกว่าปัจจัยสี่มันก็เพิ่มขึ้นมาอีกมากมายปัจจัยที่ห้านั้นมันไม่ใช่ของจำเป็นแก่ชีวิตแต่ความโง่ความหลงทำให้เห็นเป็นว่าจำเป็นแก่ชีวิตและมันก็เพื่อความอร่อยเหมือนอย่างว่ากินอาหารตามปกติไม่อร่อยอะไรก็นักก็ได้หรืออร่อยบ้างตามธรรมดาก็อยู่ได้แต่เดี๋ยวนี้มันจะให้อร่อยยิ่งขึ้นไปนี่อร่อยยิ่งขึ้นไปหมดความหมายแห่งคำว่าอาหารกลายไปมีความหมายแห่งคำว่าอามิตรอาหารกลายเป็นอามิตรคือเหยื่อถ้าอาหารในเครื่องบำรุงร่างกายตามธรรมดาถ้าอามิตรก็คือส่วนที่ทำให้เกิดความอร่อย เดี๋ยวนี้เรามาสนใจเรื่องนี้กันมากแล้วก็ยังมีหลายระดับนะความอร่อยนี่อยู่ในสภาพของเล่นก็มีเป็นอันมากมีของเล่นเพื่ออร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางอะไรก็ตามแล้วก็สูงขึ้นไปจนถึงกับเป็นในศิลปะวัตถุเพื่อความอร่อยแก่จิตใจศิลปะวัตถุนี่บางคนอาจจะไม่รู้ความงามความลึกซึ้งความประหลาดจนไม่รู้ว่าจะไปถึงไหนกันศิลปะวัตถุเช่นภาพเขียนบางภาพราคา700,000,000ภาพเขียนบางภาพมันมีคนซื้อขายกันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแล้วก็มีอยู่มากมีอยู่ทั่วไปเนี่ยมันเฟ้อสักเท่าไรเนี่ยมันเฟ้อสักเท่าไรไปลองคิดดูเนี่ยปัญหาส่วนที่สองน่ะคือมันต้องการให้ประเล่าประโลมใจละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปแล้วก็หน้าหัวที่ว่าไอ้ภาพเขียนที่ราคาแสนแสนล้านล้านนะถ้าให้เราก็ไม่เอาดูไม่ออกด้วยว่าเป็นอะไรแล้วไม่รู้จะดีที่ตรงไหนแต่เขาก็ซื้อขายกันเป็นแสนเป็นล้านแล้วก็มีมากเสียด้วยนี่เรียกว่าสิ่งเพลิดเพลินเกินกว่าธรรมดาก่อนนี้ไม่ค่อยมีถ้าเป็นสมัยคนป่าคนนู้นสมัยนู้นแล้วก็จะไม่มีก็ว่าได้แล้วค่อยมีขึ้นมาค่อยมีขึ้นมาตามสมัยที่มนุษย์มันเจริญโดยเฉพาะสมัยนี้ภาพเขียนวางภาพซึ่งไม่รู้ว่าภาพอะไรราคาเป็นแสนเป็นล้านทีนี้ไม่ต้องถึงนั่นแล้วไอ้ที่มันพอที่จะหลงไหลกันเรื่องความสวยงามอร่อยลูกราวระบบประสาทได้มากแล้วก็คนก็ซื้อหากันมากแล้วจึงมีอาหารประเภทที่เรียกว่าให้โทษเพิ่มขึ้นในโลกด้วยเพิ่มขึ้นมาในโลกด้วย อย่างที่มีปัญหาอยู่เป็นประจำวันเรื่องผงชูรสบ้างเรื่องของไม่สะอาดบ้างเรื่องมลพิษบ้างเกิดมาแต่สิ่งที่มันเฟ้อมันเกินนี่ก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งจากสิ่งที่เกินจำเป็นจะต้องเรียกว่าปัจจัยที่ห้าทีนี้มันก็อันอีกอันหนึ่งซึ่งมันก็มีอยู่จริงก็ต้องเอามาพูดด้วยว่าความทุกข์ที่เกิดมาจากอาการที่จะดับทุกข์นั่นแหละก
การที่ต้องการจะรอดจากความทุกข์ต้องการจะดับทุกข์ก็ต้องดิ้นรนขนขวายจนมีอาการเป็นทุกข์ขึ้นมาแบบหนึ่งจะรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายมันก็เป็นปัญหายุ่งยากลำบากจะทำให้หมดกิเลสก็เป็นปัญหายุ่งยากลำบากนี่แบบปัญหาหรือความทุกข์ที่เกิดมาจากการที่ตั้งใจจะดับทุกข์นั่นเองเราเลยได้ปัญหาหรือความทุกข์เป็น3ระดับระดับหนึ่งเท่าที่จำเป็นตามธรรมชาติธรรมดาเช่นหาอาหารกินหาที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยาแก้โรคนี่ก็เป็นปัญหาอยู่แล้วที่ปัญหาของเพ้อของเกินเข้ามาอีกท่านมีความทุกข์มากขึ้นแล้วก็จะต้องจัดการกับความทุกข์นั่นอีกไปซื้อหามากินจนเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นต้นแม้แต่ความทุกข์ที่มีอยู่ตามธรรมดาเราก็ต้องจัดการแก้ไขการจัดการแก้ไขนี่ก็เป็นปัญหาแหละก็เป็นปัญหาเราจะต้องรู้ว่าตามความเป็นจริงเกี่ยวกับความทุกข์นั้นมันมีอยู่อย่างไรถึงขนาดนี้มองกลับไปให้เห็นว่าไอ้ความทุกข์ก็มันก็มีอยู่ในตัวชีวิตที่ต้องการจะดำรงอยู่หรือว่าในการดำรงชีวิตอยู่นั่นแหละมันเป็นความทุกข์หรือเป็นความหนักอยู่ในตัวมันเอง ที่นี่มาดูกันอย่างละเอียดตามหลักของธรรมะต่อไปอีกละเอียดลงไปอีกคือจะดูชีวิตในสองแง่แรกคืออัตสาทะแง่ที่สองคืออาทีนวะ แง่ที่หนึ่งอัตสาทะคือความน่ารักน่าพอใจเป็นเสน่ห์ยั่วยวนให้หลงเนี่ยอัตสาทะชีวิตมีอัตสาทะยั่วให้เป็นอย่างนี้แล้วพร้อมกันนั่นชีวิตก็มีอาทีนวะความเลวร้ายความต่ำทรามหรือความโหดร้ายมีอยู่เป็นคู่กันฉัน จะดูในแง่ของอัตสาทะก่อนอัตสาทะที่เป็นโดยมากที่ตกจมกันมากหลงไหลกันมากก็คือสิ่งที่เรียกว่ากามคุณถ้าไม่มีชีวิตไอ้สิ่งที่เรียกว่ากามคุณก็ไม่มีใครๆก็รู้ได้เพราะมีชีวิตมันก็มีสัญชาตญาณในการสืบพันธุ์อะไรต่างๆติดมาในชีวิตแล้วมันก็ต้องมีการสืบพันธุ์ซึ่งเขาปิดหน้าปิดเคลือบไว้ด้วยกามารมณ์นี่มันก็เลยลงไหลกับสิ่งเหล่านั้นในฐานะเป็นอัตสาทะในพวกชั้นต่ำสุดบุตุชนธรรมดาเนี่ยก็คือกามหรือกามคุณลงไหลกันไปถึงสุดเวียงของบุตุชนชั้นต่ำชั้นเลวที่สุดถึงแม้ดีขึ้นไปกว่านั้นไม่ลงไหลกามคุณก็ไปลงไหลความสุขที่เกิดจากสมาธิมีอยู่เป็นสองระดับคือระดับรูปฌานและระดับอรูปฌานได้สมาธิในระดับรูปฌานแล้วก็พอใจลงไหลอย่างบทกลอนสอนเด็กว่าเข้าฌานนั้นนับเดือนไม่เคยยื่นเคลื่อนกายาจำศีลกินวาตาเป็นท้าสุขทุกคืนวันทำความหมายเรียบเทียบเห็นได้อย่างนั้นพวกฤาษีมุนีเหล่านั้นก็เป็นความสุขในรูปฌานเหมือนกับที่บุตุชนคนโง่ลงไหลในกามคุณน้ำหนัก
ริมาณของความหลงไหลมันเท่ากันแต่พวกหนึ่งหลงไหลในกามคุณพวกหนึ่งหลงไหลในสิ่งที่ไม่ใช่กามคุณแต่ก็มีรสแก่จิตใจเป็นความพอใจถ้าสูงขึ้นไปเป็นอรูปฌานคือฌานที่ไม่มีรูปเป็นอารมณ์ฌานที่มีรูปเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งฌานที่ไม่มีรูปเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งทั้งสองฌานนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความพอใจยึดมั่นถือมั่นโดยอุปาทานว่าประเสริฐที่สุดวิเศษที่สุดโดยเท่ากันเพราะชีวิตนี้ในแง่หนึ่งก็มีอัตตาธาอย่างนี้หาความพอใจอย่างรุนแรงได้ทั้งในแง่ของกามธาตุรูปธาตุและอรูปธาตุธรรมดาสามัญกันก็แล้วกันว่าธรรมดานี่ก็หลงไหลในเรื่องกามารมณ์กามธาตุมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเครื่องสัมผัสติดต่อกับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์นั่นตรงนั้นระวังให้ดีถ้ามันกลายเป็นมีความหมายทางกามแล้วว่ามันก็เป็นกามคุณรูปที่น่ารักเสียงที่ไพเราะกลิ่นที่หอมหวนรสที่อร่อยสัมผัสผิวหนังที่นิ่มนวลยกมาแต่ทางวัตถุ5อย่างว่าเป็นกามคุณกามคุณแปลว่ามีคุณแก่กามคือมีค่าแก่กามสิ่งที่เรียกว่ากามคือความรู้สึกกำหนัดและพอใจนั่นเรียกว่ากามส่วนกามคุณนั่นคือวัตถุสำหรับความกำหนัดและพอใจนี่มีกามเป็นความรู้สึกอยู่ภายในก็หาเหยื่อภายนอกคือกามคุณจนเป็นวิสัยธรรมดาธรรมดาของสัตว์ในระดับต่ำเช่นนี้เพียงแต่ปล่อยไปตามธรรมชาติธรรมดามันก็ไม่น่าสนุกใช่ไหมในระดับสัตว์เดรัจฉานก็หลงไหลในเหยื่อหรือกามคุณนี่จนมีปัญหายุ่งยากลำบากเหมือนกันแต่ไม่เท่ากับมนุษย์ซึ่งเฟ้อมากกว่านั้นหลงไหลในระดับที่สูงสุดไปกว่านั้นมีความยุ่งยากลำบากมีปัญหาเต็มไปหมดเพราะความหลงไหลในกามคุณบางอย่างก็ดึงดูดใจมากบางอย่างก็ธรรมดาสามัญบางอย่างก็เป็นเรื่องบ้าวูบเดียวแต่ไม่รู้จักจบในความพอใจบ้าวูบเดียวนั่นแหละไม่รู้จักจบจักสิ้นจนตลอดชีวิต นี่เรียกว่ามันเป็นอัตสาทะอย่างเปิดเผยที่สุดก็มีเล่นลับอย่างมองเห็นยากที่สุดก็มีหลอกลวงเหลือประมาณก็มีหลอกลวงไม่มากก็มีดูเองก็แล้วกันว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่ากามคุณนั่นเป็นอย่างไรจับยึดเอาจิตใจของคนได้อย่างไรไอ้ความที่มันมีอำนาจอย่างนั้นก็เรียกว่าอัตสาทะแปลว่าอำนาจยึดหน่วงจิตใจของคนที่เสพที่คบบางทีเราแปลคำอัตสาทะนี้ว่าเสน่ห์ก็มีมันเข้าใจได้ง่ายว่ามันมีเสน่ห์อย่างไรแล้วตรงกันข้ามันมีพิษมีฤทธิ์มีพิษอย่างไรมีพิษสงอย่างไรกามคุณนั้นมีเสน่ห์อย่างนี้และทีนี้มันก็มีในแง่พิษสงว่าชีวิตนี้มันมีพิษสงคือความทุกข์อยู่ในตัวมันเองอย่างไรคู่กันกับอัตสาทะ มันมีอัตสาทะสำหรับอร่อยสำหรับเป็นเสน่ห์สำหรับอร่อยทีนี้ในคราวเดียวกันในขณะเดียวกันนั่นแหละมันก็ทำให้เกิดความลำบากแสนเข็ญในการแสวงหาบางคนกว่าจะได้กามารมณ์มาสักอย่างหนึ่งตามความพอใจนี่แทบจะเลือดตากระเด็นแต่มันก็ยังเอายังอุตส่าห์ทำไปทำงานแทบตายรวบรวมเงินได้เท่าไรไปซื้อหากามารมณ์ส่วนที่ต้องลำบาก
นี่นั่นเนี่ยคือพิษสงของมันตามปกติทั่วไปที่อยู่ในโลกนี้มันก็ต้องต่อสู้กันแย่งชิงแข่งขันกันเป็นเหตุให้เบียดเบียนกันเป็นเหตุให้อิจฉาริษยากันเป็นเหตุให้ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีแม้แต่ที่เป็นบิดามารดากับบุตรถ้าเกิดหลงไหลในกามารมณ์แล้วก็ทำผิดพลาดหมดจนไม่มีความเป็นบุตรหรือเป็นบิดามารดาพี่กับน้องมันก็ฆ่ากันได้เพราะความหลงไหลในกามารมณ์ หรือจะมองทางหนึ่งว่ามันไม่มีอะไรอย่างนั่นแล้วในที่สุดมันก็ไปจบอยู่ด้วยการเป็นโรคจิตโรคประสาทโรคทรมานจิตใจเสียสติสมปรดีเพราะว่าสิ่งนี้มันมึนเมายิ่งกว่ายาเสพติดอย่างอื่นถ้ามองในแง่ร้ายแง่อย่างนี้จะพบว่าชีวิตนี้ก็เต็มไปด้วยอาทีนวะคือพิษสงถ้ามองอย่างโง่เขลาอีกทางหนึ่งก็ชีวิตนี้เต็มไปด้วยอัสสาทะคือเสน่ห์ที่น่ารักน่าพอใจมันมีอยู่เองทั้งสองอย่างอย่างนี้เราก็ไม่รู้แล้วก็เราปล่อยไปตามความไม่รู้มันก็ได้หลงไหลไปตามความไม่รู้ จะมองในแง่สาธาน่ารักน่าพอใจง่ายอาทีนวะน่าเกลียดน่าชังมันก็เป็นเรื่องตัวกูของกูทั้งนั้นแหละมันมีความโง่เรื่องตัวกูเรื่องของกูมันจึงไปยึดเอาในแง่อัสสาทะบ้างอาทีนวะบ้างขอให้สังเกตดูดีๆเมื่อชีวิตมันเป็นอย่างนี้แล้วคนมันโง่ข้าวรูปข้าวรอยกันอย่างนี้มันก็คือความทุกข์ทรมานตลอดชีวิตไม่ได้ทำงานเพียงเพื่อ ดับทุกข์หรอกมันทำงานเพื่อจะหล่อเลี้ยงความทุกข์ให้ยิ่งขึ้นไปนู่นไปดูในบ้านในเรือนของบางคนน่ะของเศรษฐีมหาเศรษฐีแล้วยิ่งแล้วใหญ่เลย ไปดูในบ้านในเรือนของพวกเศรษฐี เต็มไปด้วยของไม่จำเป็นเต็มไปด้วยของหล่อเลี้ยงความรู้สึกทางกามารมณ์หรือทางกิเลสบางประเภทให้ยิ่งขึ้นไปจะรวมเรียกว่าเพื่อรอเลี้ยงตัวกูของกูให้มันเข้มข้นมากยิ่งขึ้นไปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรสนใจว่ามนุษย์กำลังเป็นอย่างไร มนุษย์กำลังไปหลงในสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์และเกิดปัญหาบูชาเป็นสิ่งเลิศสิ่งวิเศษประเสริฐสำคัญไปเสียอีกแทนที่จะรังเกียจว่ามันเป็นความทุกข์นั่นการเฟ้อหรือการเกินมันก็เกิดขึ้นในทุกรูปแบบเรื่องอาหารการกินมันก็เกินเหลือจะเกินเรื่องการนุ่งห่มแต่งเนื้อแต่งตัวมันก็เกินเหลือที่จะเกินเครื่องใช้ไม้สอยที่อยู่ที่อาศัยมันก็เกินเหลือที่จะเกินการรักษาโรคภัยไข้เจ็บมันก็เกินคือไปในทางเป็นไปในทางที่สำรวยสำอางน่ะมากเกิน เกินจนไม่รู้จะเกินอย่างไรนี่ปัญหามันก็เกิดขึ้นยิ่งมีเงินมากยิ่งมีทรัพย์สมบัติมากแทนที่จะยิ่งนอนหลับสนิทมันกลับยิ่งนอนหลับยากเวลาที่จะมีจิตใจว่างหรือโปร่งเยือกเย็นว่างโปร่งตามธรรมชาตินั้นหายากเพราะมันมีปัญหาเรื่องกิจการงานเรื่องเป็นห่วงวิตกกังวลความไม่ปลอดภัยความจะสูญเสียกระทั่งว่าความไม่ได้มามากๆไม่ได้มาใหม่มากๆให้ทันแก่ความอยาก
นี่ก็เรียกว่าในแง่หนึ่งมันก็เป็นอัสสาทะในแง่หนึ่งมันก็เป็นอาทีนวะคือมีทั้งความอร่อยพร้อมกันไปกับความเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นพิษเป็นภัย ทำอย่างไรชีวิตจึงจะไม่เป็นอย่างนี้เรียกว่าดับทุกข์อ้าวทีนี้ก็ทำอย่างไรจะไม่เป็นอย่างนี้ ทำอย่างไรจะไม่เป็นอย่างนี้ไอ้คนที่เขาชอบเขาก็จะพูดว่าเขามีสิทธิที่จะทำเป็นประชาธิปไตยเขาก็มีสิทธิที่จะทำเขาก็จะทำแล้วยิ่งทำเกินเท่าไรมันก็ยังมีปัญหาทำความยุ่งยากลำบากแก่เขามากเท่านั้นเราไม่ต้องการใจเกิดปัญหายุ่งยากลำบากที่ไม่จำเป็นเหล่านั้นเราก็จะทำจะมีแต่เท่าที่พอดีที่พอดีพอเหมาะพอดี เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาการประพฤติกระทำที่มีอยู่ตรงกลางตรงกลางเรียกว่าพอดีคนบางคนเข้าใจผิดคำว่ามัธยัสมัธยัสต้องเป็นเรื่องกระเบียดกระเซียนเป็นต้องอดอยากปากแห้งเรื่องรัดเข็มขัด คำว่ามัธยัสไม่ได้หมายความอย่างนั้นมัธยัสแปลว่าอยู่ตรงกลาง ถ้าเรียนบาลีเรียนสันสกฤตจะว่างก็จะรู้ว่าคำว่ามัธยัสมัธยะมาตรงกลางสัทธะแปลว่าอยู่มัธยัสแปลว่าอยู่ตรงกลางเช่นเดียวกับมัชฌิมาปฏิปทา ความมัธยัสถ์นะความอยู่ที่พอดีที่ถูกต้องเป็นกลางและพอดีขอให้เรารู้จักความอยู่ตรงกลางไม่ขาดแคลนจนเป็นทุกข์แล้วก็ไม่มากไม่เหลือเฟือจนเพิ่มปัญหาหรือเพิ่มความทุกข์ที่มันไม่ควรจะมีเอาละเรามาพิจารณากันตรงๆว่าเราจะกำจัดความทุกข์ที่กำลังได้รับกันอยู่นี่ด้วยอาการอย่างไรบ้างด้วยอาการอย่างไรบ้างจะดับทุกข์กันด้วยอาการอย่างไรบ้าง ถ้าดูทั่วๆไปในโลกเท่าที่กำลังเป็นอยู่เวลานี้จะพบได้ว่ามันมีสักสามวิธี วิธีที่มากที่สุดของคนโง่มากมหาศาลของคนโง่คือกลบเกลื่อนความทุกข์กลบเกลื่อนความทุกข์โดยเอาเหยื่อล่ออะไรมาหลอกมากลบเกลื่อนความทุกข์หาอะไรมาทำให้เพลินเพลินเป็นเหยื่อล่อไปเสียเรียกว่ากลบเกลื่อนความทุกข์โดยไปลงไหลในความสวยงามอร่อยสนุกสนานให้มันลืมความทุกข์ไปเสียนี่เขาใช้วิธีดับทุกข์โดยการกลบเกลื่อนความทุกข์มันก็ได้ชั่วคราวเดี๋ยวใจแหละมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นไม่กลบเกลื่อนไม่ได้แล้วต้องหาอันใหม่มาอีกแล้วเดี๋ยวก็ต้องหาอันใหม่มาอีกแล้วเดี๋ยวก็ต้องหาอันใหม่มาอีกแล้ว นี่เป็นเหตุให้คนในโลกนี่ต้องมีกินอย่างนั้นมีใช้อย่างนี้มีแต่งตัวอย่างนู่นมีเปลี่ยนเรื่อยเพื่อจะกลบเกลื่อนความทุกข์ไปวันหนึ่งกว่ามันจะตายเลิกกันการดับทุกข์โดยหาอะไรมากลบเกลื่อนความทุกข์นี่ไม่ใช่วิธีของพุทธบริษัทคือมันไม่ตัดต้นเหตุทีนี้ที่วิธีที่ดีที่ถูกต้องตามหลักของทางศาสนาก็คือประพฤติศีลธรรมจริยธรรมให้ถูกต้องแล้วก็มีความสุขอย่างถูกต้องกลบเกลื่อนความทุกข์หรือว่าแก้ไขความทุกข์อย่างนี้ถาวรกว่าปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักของศีลธรรมจริยธรรมรู้จักทำจิตใจให้สงบเย็นตามสมควรใช้คำว่าตามสมควรตามสมควรของอัตภาพเป็นสัตบุรุษเป็นวินยูชนที่มีสติปัญญา
ที่จะควบคุมความทุกข์ได้มีความสุขอยู่ในระดับของคนธรรมดาเรียกว่าโลกียสุขที่ถูกต้องแล้วกันนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งมีความสุขที่ถูกต้องตามหลักของจริยธรรมเสียก็แก้ไขไปได้วิธีหนึ่งที่วิธีที่สามมันเลิศหรือยอดสุดก็ไปเลยสามารถจะศึกษาปฏิบัติจนอยู่เนื้อความทุกข์เข้าถึงความว่างระดับมีอยู่สองถึงสามระดับคือความทุกข์พื้นฐานระดับหนึ่งแล้วสูงขึ้นไปเป็นความสุขคือไม่ทุกข์แล้วสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งคือความว่างซึ่งไม่มีใครพูดถึงไม่มีใครอยากได้ไม่มีใครปรารถนาได้ยินแล้วก็สั่นหัวแล้วจะถือว่าเป็นเรื่องไม่มีประโยชน์ไร้สาระแต่ซ้ำไปไม่มีรสชาติอะไรนี่เพราะมันไม่เคยรู้จักรสของความว่างไม่รู้จักรสของธรรมะเหมือนแมลงวันรู้จักแต่รสของของเน่าเหม็นแมลงผึ้งมันก็รู้จักรสของของหอมของดอกไม้แต่ไม่มีแมลงอะไรที่จะรู้จักรสของความว่างที่สูงไปกว่านั้นมันมีกันแต่แมลงวันกับแมลงผึ้งในโลกนี้จึงไม่ได้มีใครมีความคิดหรือขวนขวายในเรื่องโลกุตระคืออยู่เหนือโลกเหนือเหตุปัจจัยในโลกมันจึงมีอยู่อีกพวกหนึ่งคืออยู่เนื้อความสุขขึ้นไปอีกอยู่เนื้อความสุขขึ้นไปอีกพ้นมาจากทุกข์มาถึงความสุขพ้นจากความสุขจะถึงความว่างพระนิพพานนั้นอยู่ในพวกความว่างไม่ปรุงแต่งให้เกิดความรู้สึกเป็นอารมณ์สุขหรืออารมณ์ทุกข์แต่โดยเหตุที่มันไม่มีความทุกข์เราจึงเรียกว่าความสุขเมื่อจะพูดให้ถูกต้องตามความจริงแล้วก็เรียกว่าที่สุดจบแห่งความทุกข์ไม่ใช่เรียกว่าความสุขแต่เพื่อจะให้คนสนใจหันมาสนใจในพระนิพพานได้ง่ายขึ้นได้มากขึ้นท่านก็พูดอีกทีหนึ่งว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นสุขอย่างยิ่งอย่างยอดอย่างเลิศนั่นเป็นคำพิเศษพูดในบางคราวลักษณะโฆษณาชวนเชื่อแต่ที่พระพุทธเจ้าตรัสอยู่เป็นประจำแล้วก็ท่านก็เรียกว่าอันโตทุกขัสสะคือที่สุดแห่งความทุกข์ถ้าพูดตามหลักนี้ความทุกข์ก็เป็นความทุกข์แบบหนึ่งความสุขก็เป็นความทุกข์แบบหนึ่งเพราะความสุขนั้นต้องมีความพอใจในความอร่อยมีความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นตามสมควรมันจึงจะเป็นความสุขขึ้นมางั้นความสุขจึงมีลักษณะเป็นของหนักลองไปเมาความสุขว่าความสุขหลงความสุขมันก็ถ้ากระทืของหนักไม่กี่วันก็เป็นโรคประสาทเหมือนกันแหละนั่นจึงไม่ต้องการให้ยึดถือหรือยึดมั่นในเรื่องของความสุขให้ละขึ้นไปเสียพ้นขึ้นไปเสียเป็นความว่างในโรงหนังภาพเขียนที่ฟ้าผนังในโรงหนังมีอยู่ภาพมันไปดูดีที่รูปตุ๊กแกลอยขึ้นเหนือโบสถ์เหนือยอดโบสถ์ขึ้นไปบนฟ้ารูปคนเป็นเมฆลอยขึ้นไปเหนือโบสถ์เหนือทุกอย่างว่าพ้นแล้วโว้ยภาพพ้นแล้วโว้ย มันต้องพ้นจากทุกอย่างพ้นจากที่จะหมอบคลานอยู่เหมือนจิ้งจกตุ๊กแกแม้ขึ้นไปถึงยอดโบสถ์แล้วมันก็ขึ้นไปไม่ได้มันต้องเหมือนกับเมฆที่ลอยอยู่เหนือโบสถ์เหนือขึ้นไปแล้วก็ร้องว่าพ้นแล้วโว้ยรูปเมฆนั้นนี่ลักษณะเหมือนรูปคนร้องออกมาว่าพ้นแล้วโว้ยไปศึกษาดูดีๆภาพนั้นมีประโยชน์
จำไว้ว่ามันเป็นสามระดับอยู่ว่าความทุกข์แล้วก็ความสุขแล้วก็ความว่างความทุกข์ก็ไม่ว่างความสุขก็ไม่ว่างต้องเป็นความว่างมันจึงจะว่างนี่เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครสนใจหรือสังเกตมีลักษณะเป็นเส้นผมบางภูเขาทั้งหมดไม่มองเห็นความว่างที่มีอยู่จริงแล้วก็มีคุณค่าเนื้อความสุขเนื้อความทุกข์และความสุขทุกข์ก็ยุ่งหรือวุ่นวายไปแบบตามแบบความทุกข์สุขก็ยุ่งหรือวุ่นวายไปตามแบบความสุขไม่ยุ่งไม่วุ่นวายแต่ประการใดเลยนั่นเป็นความว่างเรียกเป็นภาษาศาสนาก็ว่าสุญญตาแปลว่าความว่างสูงไปกว่าความทุกข์และความสุขแต่ถึงอย่างไรก็ดีเมื่อปฏิบัติอยู่เพื่อให้ได้ความว่างหรือความเหนือทุกข์เหนือสุขนี่มันก็ลำบากเหมือนกันมันไม่ใช่มันไม่ลำบากเสียเลยจึงจัดไว้ว่าเป็นความทุกข์เพราะการปฏิบัติธรรมะเพื่อความดับทุกข์เป็นทุกข์เพราะการปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์จนจะอาจจะดับทุกข์ได้แล้วอันนี้ก็จะหายไปข้อนี้มันอาศัยความที่มีความยึดถือว่าตัวกูของกูเหลืออยู่ตัวกูต้องการจะดับทุกข์ตัวกูจะต้องปฏิบัติอย่างนั้นจะต้องปฏิบัติอย่างนี้ก็ขนขวายไปมันก็ยังไม่ใช่ความสงบต้องพ้นจากนี้ไปมันจึงจะเป็นความสงบเรื่องสุขเรื่องทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องในโลกก็เป็นเรื่องความว่างก็เป็นเรื่องเหนือโลกหรือพ้นโลกจะมีหลักในพระพุทธศาสนาเท่านั้นเพราะว่าลัทธิอื่นนั่นเขาจะมีตัวตนไม่ว่างจากตัวตนข้อนี้มันอาศัยความที่มีความยึดถือว่าตัวกูของกูเหลืออยู่ตัวกูต้องการจะดับทุกข์ตัวกูจะต้องปฏิบัติอย่างนั้นจะต้องปฏิบัติอย่างนี้ก็ขนขวายไปมันก็ยังไม่ใช่ความสงบต้องพ้นจากนี้ไปมันจึงจะเป็นความสงบเรื่องสุขเรื่องทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องในโลกก็เป็นเรื่องความว่างก็เป็นเรื่องเหนือโลกหรือพ้นโลกมีหลักในพระพุทธศาสนาเท่านั้นเพราะว่าลัทธิอื่นนั่นเขาจะมีตัวตนไม่ว่างจากตัวตน มีคำสอนอย่างอื่นแล้วก็มีตัวตนแล้วก็ไม่ว่างจากตัวตนไปมีตัวตนอะไรอยู่แต่ถ้าหลักของพระพุทธศาสนามันไปจบลงที่ความว่างว่างจากตัวตนไม่มีตัวตนเมื่อไม่มีความรู้สึกเป็นตัวตนแล้วจิตก็ไม่มีความเห็นแก่ตนมันก็ไม่เกิดความรู้สึกต้องการอะไรหรือรู้สึกพอใจอะไรหรือไม่พอใจอะไรเพราะมีตัวตนมันอยากได้เป็นของตนก็เกิดความโลภเมื่อไม่ได้อย่างที่ตนต้องการก็เกิดความโกรธเมื่อมันยังสงสัยลังเลกังวลอยู่มันก็เกิดความหลงเดี๋ยวนี้เราไม่มีตัวตนขึ้นไปถึงขนาดไม่มีตัวตนมันก็ไม่อาจจะเกิดความโลภความโกรธความหลงแต่ว่าก่อนที่จะฝึกฝนจิตใจให้สูงขึ้นไปได้ถึงขนาดนั้นมันลำบากบ้างลำบากบ้างนี่เราเรียกว่าความทุกข์อันเกิดมาจากการปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์นั่นเองแต่มันก็เป็นสิ่งที่น่าลงทุนเพราะว่าถ้าปฏิบัติได้แล้วมันดับทุกข์ได้หมดปัญหาหมดหน้าที่ที่จะต้องทำเรียกว่าจบพรหมจรรย์หมดเรื่องที่จะต้องทำเพื่อการดับทุกข์มีคำในบาลีว่าจบพรหมจรรย์อุสิตังพรหมจริยังเรียกว่าจบพรหมจรรย์บางคนอาจจะไม่เข้าใจหรือฟังดูมันรู้สึกเข้าใจผิดก็ได้แต่มันมีอยู่อย่างนั้นแหละถ้าปฏิบัติจนดับทุกข์ได้แล้วมันก็จบเรื่องของการปฏิบัติในพุทธศาสนาหมายถึงการดับตัวตนเสียได้ดับตัวตนเสียได้ว่างจากตัวตนว่างจากของตนนี่คือจบพรหมจรรย์เรื่องที่จะต้องปฏิบัติเพื่อดับทุกข์อีกก็ไม่มีอีกแล้วมันหมดเท่านี้แล้ว
ี่คือเรื่องของความว่างมาถึงความว่างจากทุกข์มาถึงสุขจากสุขถึงความว่างในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทขอให้ช่วยจำให้ดีๆทั้งสามคำทั้งสามระยะ เดี๋ยวจะเอากันแต่สุขกับทุกข์ในทุกข์กับสุขแล้วก็หลงสุขบ้าสุขเมาสุขก็ เลยเป็นเรื่องที่ไม่ถึงที่สุดแห่งความทุกข์ไม่สมกับคำว่าพุทธบริษัทผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขอให้เราซักซ้อมความเข้าใจในความหมายของไอ้เรื่องจบพรหมจรรย์หรือสิ้นสุดแห่งการปฏิบัติกันไว้ให้ดีๆสรุปความทีว่าในเวลานี้นะเขาดับทุกข์กันด้วยวิธีกลบเกลื่อนหาอะไรมากลบเกลื่อนหาความที่อร่อยสนุกสนานเพลิดเพลินมายั่วให้มันเป็นบ้าไปเสียเพื่อกลบเกลื่อนความทุกข์เรื่องดนตรีเรื่องเต้นรำเรื่องกินเหล้าเรื่องอะไรกันก็มันก็อยู่ในพวกจำพวกนี้แล้วเขาก็นิยมกันมากเห็นอยู่แล้วนั่นวิธีดับทุกข์ของพวกนั้นคือกลบเกลื่อนแต่มันก็เอาความโง่มากลบเกลื่อนมันก็สร้างปัญหาใหม่ความทุกข์มันเกิดใหม่ยิ่งกว่าเดิมยิ่งกว่าเก่ากลบเกลื่อนกันจนไม่หวาดไหวจนไม่อาจจะกลบเกลื่อนได้แล้วก็ตายเรื่องมันก็ตายด้วยความโง่ที่ทางหนึ่งก็ประพฤติให้ถูกต้องตามหลักจริยธรรมศีลธรรมก็มีความเป็นอยู่ที่เรียกว่าเป็นสุขนี่ก็น่าดูเป็นวินยูชนคนธรรมดาอยู่ในโลกนี้มีความทุกข์ทรมานน้อยแต่ว่าไม่มีเลยมันไม่ได้แต่มันมีความเยือกเย็นพอสมควรเป็นอยู่อย่างมีความสุขทีนี้ถ้าดีกว่านั้นขึ้นไปเหนือนั้นเป็นความว่างปฏิบัติจนหมดความรู้สึกว่าตัวตนจนไม่มีความรู้สึกว่าตัวตนว่างจากตัวตนนั่นจะไม่มีความทุกข์เลยการดับทุกข์ที่จะเป็นไปได้หรือได้มีอยู่หรือได้มีมาแล้วก็ตามมันมีอยู่สามระดับอย่างนี้ทีนี้เราจะทำอย่างไรเราจะพูดกันตั้งแต่ต้นตั้งแต่กอขอกอกามาทีเดียวตั้งแต่แรกเริ่มมาทีเดียวว่าเราจะดับทุกข์กันอย่างไรในทางที่ถูกต้องนะไม่ใช่ชนิดที่เอาอะไรมากลบเกลื่อนหลอกตัวเองไปพักๆนะอย่างนั้นมันไม่ไหวที่จะตั้งต้นอย่างถูกต้องที่จะเป็นไปอย่างถูกต้องมันก็มีอยู่คอยสังเกตดูหรือคอยคลายควรดูตามที่จะนำมากล่าวให้ฟัง ว่าข้อแรกที่สุดที่จะมีจุดตั้งต้นสำหรับการดับทุกข์นั้นเราต้องยอมรับสภาพของการเกิดมาแล้วก็มีความทุกข์อยู่ในตัวมันเองนั่นเสียก่อนคือมันเป็นเรื่องจริงนะเสียก่อนว่ามันมีความทุกข์อยู่จริงแล้วก็มันมีอยู่ในชีวิตในการเกิดมานั่นแหละมันมีความทุกข์แล้วเราก็จะได้เจาะจงลงไปที่นั่นเพื่อจะดับทุกข์ที่มีอยู่ในชีวิตจะปรับปรุงชีวิตใหม่ให้เป็นชีวิตที่ว่างจากความทุกข์ที่นี่เรามันไม่ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบบางคนก็คิดเสียว่าฉันไม่ได้ตั้งใจจะเกิดมาจะมาปรับให้ฉันมีหน้าที่มีภาระอะไรมากมายอย่างนี้ก็ไม่เอาก็เลิกกันก็ต้องทนทุกข์ถ้าว่าทำอย่างไรเสียมันก็ต้องเป็นทุกข์ถ้าไม่ยอมดับทุกข์มันก็ต้องทนทุกข์นั่นคนที่ไม่ยอมรับสภาพว่าเกิดมาเป็นทุกข์นี่มันก็ไม่รู้จะทำอย่างไรมันก็ปฏิเสธสิ่งที่มันควรจะทำดังนั้นมันควรจะตัดบทออกไปเสียว่าฉันก็ไม่ได้ตั้งใจจะเกิดมา
แต่เมื่อมันเกิดมาแล้วมันอยู่ในสภาพอย่างนี้นะฉันจะต้องทำอย่างไรมันต้องยอมรับในก่อนนั้นจะมาแก้ตัวกับใครอ่ะว่าฉันไม่ได้ตั้งใจจะเกิดมามีความทุกข์ฉันไม่รับผิดชอบไม่รับรู้อย่างนี้ก็ไม่รู้จะแก้ตัวกับใครเพราะความทุกข์มันมีอยู่ที่ตัวเองเรื่อยไปก็ต้องยอมรับว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามมันก็ต้องมีปัญหาอย่างนี้มีความทุกข์อย่างนี้แล้วก็พอใจที่จะปฏิบัติเพื่อขจัดความทุกข์นั้นออกไปให้จิตรอดให้จิตมีความรอดจากความทุกข์นี่เขาก็ไม่ยอมรับมันก็ไม่มีปัญหาที่เขาจะต้องสะสางก็เลยทำไปตามความรู้สึกของกิเลสสัญชาตญาณแห่งตัวตนมันก็ต่อสู้แข็งกล้าไปในทางที่จะใช้กิเลสเป็นเครื่องแก้ปัญหาคนเหล่านี้จึงทำบาปทำกรรมมีสภาพร้ายศีลธรรมเกิดขึ้นเพื่อจะนั่นจะหล่อเลี้ยงกิเลสไปวันหนึ่งวันหนึ่งเอาความสุขของกิเลสมาเป็นความสุขที่ถูกต้องของตนของจิตเพราะจิตมันโง่ไปเสียแล้วจิตมันโง่เป็นจิตที่มีตัวตนอย่างโง่แล้วมันก็ไปเอาของอย่างนั้นมาเป็นของตนจิตมันก็ได้เข้าไปอยู่ในสงสารสังสาระของความทุกข์เข้าไปอยู่ในวัฏสงสารที่นี่มันก็จะเข้าวิธีว่าคนโง่ที่นี่จะใช้วิธีหาอะไรมากลบเกลื่อนอยู่เรื่อยเขาจึงมีวิธีชนิดหนึ่งซึ่งทำบาปดับทุกข์ทำบาปเพื่อดับทุกข์คนที่ทำบาปเพื่อดับทุกข์เนี่ยมองดูดีมันมีอยู่จำพวกหนึ่งมันทำบาปเพื่อล้างบาปเพื่อหมดบาปแต่ล้างบาปด้วยการทำบาปนะดูดีๆคือการจะดับกิเลสโดยการสนองความต้องการของกิเลสมันจะบาปมาล้างบาปมันไม่มีทางที่เป็นไปได้ต้องทำบุญทำดีทำถูกเพื่อขจัดบาปเพื่อไถ่ถอนบาปเพื่อกีดกันบาปออกไปอย่างนั้นแหละถูกต้องเมื่อทำสิ่งที่เป็นบุญอยู่มันก็เป็นการกีดกันบาปออกไปหรือละบาปหลุดไปพลางแต่ยังไม่จะดับทุกข์ถึงที่สุดคำว่าบุญนะถ้าแท้จริงเป็นเครื่องชำระบาปแต่คนทั่วไปไม่เลยถืออย่างนั้นถือบุญนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้สุขสนุกสนานอร่อยเพลิดเพลินสุดขีดของความต้องการนั่นคือบุญแต่คำว่าบุญโดยแท้จริงไม่ได้หมายความอย่างนั้นมันมีความหมายว่าล้างบาปจะมักจะสอนกันว่าให้ได้ความสุขให้ได้ความพอใจตามที่ตัวต้องการแล้วก็เป็นบุญ กิเลสมันก็ได้โอกาสกิเลสสมัครเข้ามาเป็นผู้ทำบุญ เพื่อเป็นสุขสนุกสนานอร่อยในชั้นสวรรค์วิมานอะไรไปตามเรื่องนั่นมันบุญในความหมายหนึ่งไม่ใช่ในความหมายที่ถูกต้องแท้จริงของคำว่าบุญซึ่งเขาใช้คำนี้เพื่อเป็นความมุ่งหมายจะล้างบาปจะกีดกันบาปออกไปนั้นถ้าใครจะทำบุญให้เป็นบุญจริงก็สังเกตดูว่ามันกีดกันบาปออกไปได้หรือไม่หรือจะพูดง่ายๆว่ามันดับทุกข์ได้หรือไม่ถ้ามันดับทุกข์ได้แม้แต่บางส่วนก็ควรจะเรียกว่าบุญได้นี่เราก็จะทำบุญเผชิญบาปกีดกันบาปลดกำลังของบาปหรือไม่ให้เวลาแก่การทำบาปเพราะมาทำบุญเสียเป็นประจำที่นี่ก็พอใจในการทำบุญหรือทำหน้าที่ที่ถูกต้องหรือเรียกว่าทำบุญพอใจในการทำบุญมันก็เป็นสุขเพราะการทำบุญนี่เป็นการเอากำไรไว้ทีก่อนคือเอาสุขไว้ทีก่อน
ั้นเขาจะต้องรู้จักหน้าที่ที่ถูกต้องที่พอดีพอเหมาะพอควรจะทำนาทำสวนจะค้าขายจะเป็นกรรมกรจะเป็นอะไรก็ตามรู้จักทำให้เกิดความพอใจในหน้าที่ที่ตนกระทำว่ามันจะช่วยบรรเทาความทุกข์หรือบรรเทาความทุกข์ได้จริงพออยู่เป็นผาสุขได้แล้วก็พอใจนี่เรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมะเพื่อต่อสู้หรือเผชิญกันกับบาปเอาชนะบาปแล้วก็จะต้องเลิกส่วนเกินคนทุกคนเหล่านี้จะต้องเลิกส่วนเกินอะไรซึ่งเป็นส่วนเกินนะตำรวจดูให้ดีๆอย่าไปเอากับมันเลยอย่าไปซื้อหามาเลยมันจะล่อให้หลอกล่อหลอกให้หลงให้เสียเวลาเราไอ้เรื่องส่วนเกินบ้าหลังเป็นส่วนเกิน นี่ต้องมีสติปัญญามากพอด้วยและจิตใจต้องเข้มแข็งเพียงพอด้วยจึงจะซัดขว้างไอ้ส่วนเกินออกไปจะได้เพราะส่วนเกินทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่มีเสน่ห์รุนแรงทั้งนั้นเขาจะต้องไม่หลงในส่วนเกินไม่บูชาในส่วนเกินจะหามาก็ให้ถูกต้องและพอดีจะมีไว้ก็อย่างถูกต้องและพอดีจะใช้จ่ายก็ถูกต้องและพอดีไม่มีส่วนเกินยึดหลักว่าพ้นจากทุกข์แล้วถึงสุขพ้นจากสุขแล้วถึงว่างนี่เป็นหลักที่ประจำใจไว้เสมอแล้วก็มุ่งหมายไปสู่ความว่างจะมีสุขหรือมีทุกข์ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดาเช่นนั่นเองเราจะมีจิตใจว่างคือไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งเหล่านั้นถ้าเผอิญความทุกข์ตามธรรมชาติธรรมดาเช่นความเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะมีมาบ้างก็หัวเราะเออมันก็เช่นนั่นเองมันเช่นนั่นเองมันเช่นนั่นเองมันมาบอกให้เรารู้ว่าเช่นนั่นเองถ้าความเจ็บความคลายหรือความวิบัติอะไรบางอย่างมันเกิดขึ้นก็ให้สังเกตดูดีๆให้เป็นว่ามันมาบอกให้รู้ว่ามันเช่นนี้เองมันเช่นนี้เองแล้วก็ไม่ต้องมีความทุกข์แล้วก็ขอบใจว่ามาบอกให้ฉลาดไม่ต้องเป็นทุกข์คนเราสามารถเอาชนะความทุกข์ได้ข้อนี้ให้แน่ใจเดี๋ยวนี้มันไม่แน่ใจอ่ะถือว่าดับทุกข์ดับกิเลสเป็นของเหลือวิสัยแต่ที่จริงมันโกหกตัวเองมันหลอกลวงตัวเองมันแก้ตัวให้ตัวเองจัดให้เป็นสิ่งเหลือวิสัยเสร็จแล้วก็ไม่ต้องปฏิบัติถ้าเป็นคนซื่อตรงต่อตัวเองก็จะต้องถือว่ามันไม่เหลือวิสัยมันต้องทำให้ได้เพื่อจะกดบังคับไอ้อำนาจอิทธิพลของกิเลสเหล่านี้ไหว้ให้ได้ให้อยู่ในความถูกต้องไว้เสมอไปถ้าเราถือหลักให้มีความถูกต้องอยู่เสมอไปแล้วก็มีความถูกต้องทุกอิริยาบถทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นเลยซ้ำว่ามีความถูกต้องอยู่ทุกอิริยาบถนั่นน่ะคือมีความสุขโดยพื้นฐานอยู่แล้วทุกๆอิริยาบถจะเรียกว่ามีสวรรค์อยู่ทุกอิริยาบถก็ยังได้หรือถ้าจะเรียกให้ถูกต้องให้ดีที่สุดว่าเราสามารถจะมีความว่าง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 อยู่ทุกอิริยาบถคือจะได้เกิดความรู้สึกเป็นตัวกูของกูขึ้นมาไม่ว่าในเรื่องอะไรกรณีใดที่ไหนเวลาอะไรไม่เกิดความรู้สึกโง่ๆเป็นตัวกูของกูขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนี้นี่เรียกว่าเราสามารถจะมีความว่างอยู่ทุกอิริยาบถ นั่นไม่คือไม่มีปัญหาถ้าว่างแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรไม่มีความทุกข์และไม่มีตัวผู้ที่จะเป็นทุกข์ว่างอยู่ได้ทุกอิริยาบถนั่นคือมีนิพพานหรือความหมายของนิพพานอยู่ทุกอิริยาบถทั้งกลางวันกลางคืนทั้งหลับทั้งตื่นขอให้สนใจเป็นพิเศษอย่าคิดไปว่ามันยากหรือมันเหลือวิสัยบางคนมันจะคิดง่ายๆว่าไอ้เรื่องนี้มันยุ่งยากลำบากเหลือวิสัยก็เอาไปวันหนึ่งสนุกสนานไปวันๆหนึ่งหาเงินพอซื้อเหล้าซื้อข้าวซื้อกามารมณ์บริโภคไปวันหนึ่งก็พอแล้ว
จะคิดอย่างนั้นก็ได้ไม่มีใครว่าแต่แล้วมันไม่อาจจะขจัดปัญหาอะไรได้เลยมันมีแต่ให้เสพติดหรือมึนเมาในความทุกข์มากขึ้นไปอีกเนื่องจากเราคิดว่ามันไม่เหลือวิสัยเมื่อความทุกข์มันเป็นธรรมชาติไอ้ความดับทุกข์มันก็เป็นธรรมชาติมันก็มีอยู่เป็นคู่กันแล้วก็นึกละอายสัตว์เดรัจฉานกันบ้างสัตว์เดรัจฉานมีความทุกข์น้อยความทุกข์ทางจิตใจน้อยกว่าสัตว์มากเพราะมันไม่อาจจะเกิดตัวกูของกูมากเหมือนคนคนมันตัวกูของกูไปเรื่อยเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้มันก็มีความทุกข์มากกว่าสัตว์เดรัจฉานถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติแท้ๆอย่าไปเพิ่มมันข้าวมันก็ไม่มากเดี๋ยวนี้มันไปเพิ่มเข้าด้วยความโง่พอได้เกิดมาสู่โลกนี้แล้วมาพบกับความอร่อยบ้างไม่อร่อยไม่อร่อยบ้างคือยินดียินร้ายเดี๋ยวยินดีเดี๋ยวยินร้ายเดี๋ยวยินดีเดี๋ยวยินร้ายแล้วก็ส่งเสริมกิเลสให้งอกงามโลภะโทสะโมหะเราจะต้องดีกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะเป็นคนเราจะต้องดีกว่าคนเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เรื่องนี้ขอตักเตือนไว้เสมอว่าขออะไรเป็นมนุษย์กันทุกคนแต่อย่าเป็นกันแต่เพียงคนเลยเป็นกันแต่เพียงคนมันก็ล้มลุกคลุกคลานไปด้วยอำนาจของกิเลสเดี๋ยวหัวขึ้นเดี๋ยวหัวลงมันโง่ถ้าเป็นมนุษย์มันมีจิตใจสูงมันก็ไม่ต้องเป็นอย่างนั้นมันไม่ต้องล้มลุกคลุกคลานมันตั้งอยู่ได้อย่างถูกต้องในลักษณะที่ถูกต้องพร้อมที่จะก้าวหน้าจะดับทุกข์สิ้นเชิงนี่เรียกว่าเป็นมนุษย์เกิดมายังไม่ได้เป็นมนุษย์ต้องประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องอีกทีหนึ่งมันจึงจะเป็นมนุษย์แล้วเมื่อเราจะเป็นมนุษย์มาให้ได้เราก็ต้องพยายามรู้เรื่องความเป็นมนุษย์ว่ามันต่างจากความเป็นคนอย่างไรแล้วก็พยายามเรื่อยไปจนเป็นมนุษย์กันให้ได้ถ้าเป็นมนุษย์กันได้แล้วมันแน่แหละที่มันจะไปสู่มรรคผลนิพพานได้เพราะมันมีรากฐานมันมีเดิมพันที่เพียงพอคือความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องเดี๋ยวนี้เป็นความเป็นมนุษย์ก็ยังไม่ได้ก็เป็นได้แต่เพียงคนและยังเป็นคนที่ไม่ถูกต้องเช่นอีกมันก็จะเลวกับสัตว์เดรัจฉานไม่ทันรู้ตัวเขาให้ดูให้ดีๆว่าทางออกมันมีอยู่แต่เพราะเหตุที่เราไม่รู้นิสรณะแปลว่าหนทางออกไปเสียจากความทุกข์นิสรณะนิสรณะคำนั้นแปลว่าทางออกจากทุกข์มันมีอยู่แต่เรามันไม่รู้มันไม่รู้จักมันก็เลยไม่ได้เดินทีนี้มันก็หันไปในทางโง่ต่อไปก็ไปหาที่พึ่งของคนโง่ไปหาที่พึ่งตามแบบของคนโง่คือไสยศาสตร์ไม่มีเหตุไม่มีผลหลับหูหลับตาเอาความโง่เป็นเดิมพันกันผู้ประกอบพิธีไสยศาสตร์ก็ต้องเป็นคนโง่มาพอสมควรแล้วจึงจะเป็นอาจารย์ประกอบพิธีไสยศาสตร์ได้แล้วคนที่จะไปรับพิธีไสยศาสตร์มันต้องโง่พอๆกันอีกแหละมันจึงจะไปรับออกมาได้ถ้ายังคิดอย่างนี้หรือยังเป็นอย่างนี้ยังอยู่ในวิสัยอย่างนี้แล้วมันไม่ดับทุกข์แล้วมันไม่ได้เป็นพุทธบริษัทด้วยมันไม่ได้ถือพุทธศาสนาด้วยถ้ามันมีความคิดผิดเห็นผิดปฏิบัติผิดในเรื่องที่พึ่งเราต้องชำระความผิดเห็นผิดเหล่านั้นออกไปเสียเลยมีเหตุผลไม่ต้องไปเสียเวลากับไสยศาสตร์ถ้ามันยังมีอยู่ในโลกก็เก็บไว้ให้คนโง่หรือคนหลับคนโง่เปรียบเหมือนคนหลับคนหลับมันไม่รู้อะไรมันก็คว้าไปตามแบบคนหลับพุทธบริษัทแปลว่าคนตื่นนอนตื่นจากหลับก็ทำอย่างนั้นไม่ได้นี่เรื่องที่ว่าลู่ทางที่มันจะดับทุกข์มันจะตั้งต้นดับทุกข์จะดำเนินไปเพื่อการดับทุกข์แล้วมันจะดับทุกข์ได้อย่างไร
คอยมองเห็นเป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งอย่างนี้ด้วยกันทุกๆคนจะสรุปเป็นคำสั้นๆเรียกว่าจงทำตนให้มีลักษณะเป็นธรรมชีวีธรรมชีวีเรื่องธรรมชีวีนี่เคยพูดกันมาชุดหนึ่งแล้ว3เดือนหลายเดือนมาแล้วพูดเรื่องธรรมชีวีใครจะยังจำได้ก็ดีเอามาศึกษาใช้มันอีกธรรมชีวีเป็นคำที่สรุปความหมายดีที่สุดเลยธรรมชีวีแปลว่ามีชีวิตอยู่ด้วยธรรมะธรรมะคือความถูกต้องถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ถูกต้องทุกขั้นทุกตอนแห่งความเป็นมนุษย์ทั้งเพื่อประโยชน์ตัวเองทั้งเพื่อประโยชน์ผู้อื่นนี่คือธรรมชีวีจงดำเนินชีวิตธรรมชีวีมีความถูกต้องของชีวิตมีชีวิตเป็นธรรมะคือถูกต้องธรรมะแปลความถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์มีชีวิตเป็นธรรมะก็หมายความว่ามีชีวิตเป็นความถูกต้องอยู่ทุกๆอิริยาบถมีความถูกต้องเป็นที่น่าพอใจตัวเองพอใจตัวเองเคารพตัวเองนับถือตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้อยู่เป็นประจำไม่มีการกระทำใดๆที่เป็นเหตุให้เกลียดชังตัวเองเกลียดชังตัวเองเมื่อไรเป็นนรกเหมือนนั้นเป็นนรกอย่างยิ่งอย่างแท้จริงนรกสุดเวียงยิ่งกว่านรกโลหะคุมพีซะอีกในความเกลียดชังตัวเองนั่นแหละเป็นความรู้สึกที่เป็นนรกที่นี่และเดี๋ยวนี้แล้วก็จะเป็นเหตุให้ตกนรกทุกชนิดที่มันจะมีถ้ามันเกลียดชังตัวเองหรือมันทำใจความผิดความชั่วความไม่ดีรู้จักตัวเองว่ามีแต่อย่างนี้มันไหว้ตัวเองไม่ลงมันก็เกลียดชังตัวเองถือเสียว่าหน้าที่สูงสุดของสิ่งที่มีชีวิตคือความดับทุกข์แล้วก็ไม่มีสิ่งอะไรประหลาดไม่มีสิ่งใดประหลาดน่าอัศจรรย์ยิ่งไปกว่าความดับทุกข์ซึ่งจะไปหาที่ไหนไม่ได้นอกจากในภายในตัวเองเดี๋ยวนี้เขาพูดกันหรือเขานิยมกันว่าหาเงินไว้มากๆไปเที่ยวทั่วโลกไปศึกษาหาความรู้ที่ประเสริฐวิเศษที่จะดับทุกข์ได้ต่อให้มันเที่ยวไปสักร้อยรอบพันรอบโลกมันก็ดับทุกข์ไม่ได้หรอเพราะว่าไอ้ความดับทุกข์มันอยู่ข้างในนี่ไปเที่ยวหาข้างนอกมันจะพบกันได้อย่างไรพวกทัศนาจรมาบ่อยๆมามากเป็นพวกไงแล้วมาจะพูดก็เกรงใจบางทีก็อดไม่ได้ว่าคุณไปทัศนาจรจนให้หายโง่ให้ทีเดพัฒนาจรมันมากเข้ามากเข้ามากเข้าจนหายโง่คือรู้ว่าโอ้มันไม่ต้องมานี่โว้ย จะไปที่ไหนไปเมืองไหนไปประเทศไหนก็ตามใจจะไปจะสมกันที่มันอยากแล้วมันก็จะบอกว่าโอ้ไม่ต้องมาก็ได้นี่โว้ยไม่ต้องมาก็ได้นี่โว้ยความดับทุกข์มันได้อยู่ที่นี่นี่เสียเงินเสียทองไปพัฒนาจรกันเป็นการใหญ่ลูกเล็กเด็กแดงก็มีนะอุ้มไปพัฒนาจรโดยคิดว่าจะเป็นประโยชน์อาจจะนั่งอยู่ที่นี่บ้างก็ได้มันโง่นี่มันไปทำในสิ่งที่ไม่ต้องทำจริงแหละถ้าว่าจะรู้จักรวบรวมความรู้มันก็คงจะได้บ้างแต่มันไม่ตรงกันกับเรื่องความดับทุกข์เพราะความทุกข์หรือความดับทุกข์มันอยู่ข้างในมันตั้งอยู่ข้างในมันมีอยู่ข้างในรีบเที่ยวไปข้างในทัศนาจรข้างในก็มีทัศนาจรในจิตใจตอดส่องค้นคว้าดูอยู่ตลอดเวลาทัศนาจรข้างในอย่างนี้จะมีประโยชน์จะดับทุกข์ได้นั่นแหละคือการทำกรรมฐานที่แท้จริงให้จิตทัศนาจรเที่ยวไปในภายในอย่างทั่วถึงนั่นแหละทำกรรมฐานที่แท้จริงเราจงละความหลับตื่นจากหลับเสียรู้จักของอร่อยที่ควรอร่อย
คำนี้มันหยาบคายนะแต่ว่าจำเป็นมันต้องพูดอร่อยของกิเลสนะเลิกที่ตีเธอเอาอร่อยของธรรมะกันจะบ้างเถิดพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัพพะสังธรรมะระโสชินาติรสแห่งธรรมชำนะรสทั้งปวงรสแห่งธรรมชำนะรสทั้งปวงรสใดๆเท่าไรมีเท่าไรก็ตามรสแห่งธรรมะชนะรสทั้งปวง เดี๋ยวนี้เป็นแมลงวันมันก็ชอบรสของเหม็นของเน่ามันไม่เป็นแมลงผึ้ง ชอบรสที่ไม่เหม็นไม่เน่าหรือว่ามันจะเป็นยิ่งไปกว่าแมลงผึ้งชอบรสของความว่างแต่อาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีแมลงอะไรบ้างที่มันจะยิ่งไปกว่านั่นจะชอบรสของความว่างนี่เป็นมนุษย์แต่มันควรจะชอบรสของความว่างคือรสของธรรมะซึ่งเป็นรสสูงสุดชนะรสทั้งปวงอย่าไปชอบรสเพื่อกิเลสรสอร่อยเพื่อกิเลสแต่ชอบรสอร่อยเพื่อธรรมะเพื่อจิตที่หายโง่แล้วที่ไม่มีกิเลสครอบงำแล้วรู้จักความสุขที่แท้จริงเดี๋ยวนี้พูดกันง่ายๆที่พูดว่าไอ้ความสุขที่แท้จริงไม่ต้องใช้เงินนะถ้าต้องใช้เงินมากมายแล้วเป็นความเพลิดเพลินที่หลอกลวงไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเขาก็ยังฟังกันไม่ถูกอาตมาพูดอย่างนี้ทุกทีใครมาขอให้พูดจะมาพวกมาเที่ยวได้ดูหน้าดูตามันก็ฟังไม่ถูกเห็นได้มันฟังไม่ถูกมันยังฟังไม่ถูกว่าความสุขที่แท้จริงไม่ต้องใช้เงินเลยคือทำให้เป็นที่พอใจตัวเองจนยกมือไหว้ตัวเองได้ตลอดไปนั่นนะความสุขที่แท้จริงไม่ต้องใช้เงินแล้วเงินมันก็เหลือที่เพราะทำหน้าที่ทำหน้าที่ที่ถูกต้องจนพอใจตัวเองยกมือไหว้ตัวเองมีความสุขไม่พลางตั้งแต่เมื่อทำไม่ต้องใช้เงินก็ได้ความสุขแล้วที่ผลของการงานที่ทำมันก็เหลืออยู่เป็นเงินเป็นทองเพราะเงินมันก็เหลือมากออกมาเพราะว่ามีความสุขที่แท้จริงไม่ต้องใช้เงินแล้วเงินเหลือส่วนความเพลิดเพลินที่หลอกลวงนี่มันก็ไม่มีรู้จักจบจัดสิ้นเท่าไรก็ไม่พอพอมันบ้ามากข้าวเกินไปแล้วมันก็ต้องคดโกงมันก็ต้องคดโกงมันก็ไปจบอยู่ในคุกในตารางหรือโดยความตายนะความเพลิดเพลินที่หลอกลวงคราวนี้ก็ฟังไม่ถูกมันก็ฟังไม่ถูกว่ารสของธรรมะนะชนะรสทั้งปวงก็ฟังไม่ถูกคนส่วนมากฟังไม่ถูกแต่เราก็ยังทนพูดเผื่อว่าจะฟังถูกแม้สักคนก็ยังดีพูดตั้งชั่วโมงเหนื่อยเกือบตายนะฟังถูกสักคนหนึ่งก็ยังดีนะนี่ก็เรียกว่ายังอุตส่าห์พูดสรุปความว่ามีชีวิตเป็นธรรมะมีธรรมะเป็นชีวิตเป็นธรรมชีวีมีแต่ความถูกต้องจนยกมือไหว้ตัวเองได้ตลอดเวลามีความสุขทุกอิริยาบถมีความว่างทุกอิริยาบถนั่นแหละมันจะรอดได้ไม่เหลือวิสัยเห็นอะไรไม่ประหลาดไม่อัศจรรย์ล้วนจะเป็นการเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาไอ้ของที่ว่าประหลาดที่สุดมันก็ไม่มีอะไรนอกจากเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาเดี๋ยวนี้กำลังบ้าดูดาวหางใช่ไหมประหลาดที่สุดมันก็ไอ้โง่ที่สุดมันก็ของธรรมดาตามกฎอิทัปปัจจยตาลงทุนเสียเวลาเสียสิ่งของเสียอะไรที่จะดูดาวหางว่าประหลาดที่สุดนั่นมันเรื่องของคนโง่เรื่องของคนที่มีธรรมะนะมันก็โอ้มันก็เป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาดาวดวงไหนจะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแต่เพราะเหตุที่นานๆมันจะมาทีหนึ่งเลยจะเป็นของประหลาดนี่เวลามันหลอกลวงไม่ต้องมีอะไรประหลาดหรือน่าอัศจรรย์เป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาทั้งนั้นแต่ถ้าจะมีอะไรประหลาดมหัศจรรย์อย่างยิ่งกันบ้างแล้วก็ขอถือว่าไอ้ความดับทุกข์ได้นั่นแหละน่าอัศจรรย์ที่สุดเป็นของมหัศจรรย์ที่สุดพระพุทธเจ้าน่าอัศจรรย์จริงพระธรรมน่าอัศจรรย์จริงพระสงฆ์น่าอัศจรรย์จริงที่สวดกันอยู่นั่นนะขอให้รู้เถอะว่าอัศจรรย์อย่างไรเดี๋ยวจะเป็นนกขุนทองร้องอัศจรรย์อย่างไรอัศจรรย์มันดับทุกข์ได้พระพุทธก็ดับทุกข์ได้พระธรรมก็ดับทุกข์ได้พระสงฆ์ก็ดับทุกข์ได้จึงน่าอัศจรรย์
ถ้าจะมีอะไรน่าอัศจรรย์กันแล้วก็คือความดับทุกข์ได้นั่นการที่จะไปโลกพระจันทร์ไปเที่ยวที่ไหนไปอย่างที่เขาแตกตื่นกันนักว่ามีน่าอัศจรรย์ที่สุดนั่นมันเป็นเรื่องอัศจรรย์ของอวิชชาอัศจรรย์ของคนโง่อัศจรรย์ของคนที่ไม่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาเอาละเป็นว่าเราเลิกแตกตื่นเลิกตื่นตู้มเลิกบ้าล้มในสิ่งที่เขามหัศจรรย์กันนักเสียเวลาไปกี่ชั่วโมงแล้วที่ไปนั่งทางตาคอยดูดาวหางเพียงเท่านี้มันก็ไม่รู้แล้วมันจะรู้อะไรได้มากกว่านี้เพราะว่าวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องการดับทุกข์ที่มีอยู่ในตัวการดำรงชีวิตความทุกข์ที่มีอยู่ในการดำรงชีวิตเราต้องรู้จักในลักษณะเป็นใหญ่ลักษณะย่อยลักษณะปลีกย่อยนะอย่างที่ได้พูดมาตั้งชั่วโมงกว่าแล้วนี่จึงรู้จักความทุกข์ที่มีอยู่ในตัวการดำรงชีวิตและรู้จักดับทุกข์ชนิดนี้เสียก็คือรู้จักควบคุมชีวิตไม่ให้เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาในตัวการดำรงชีวิตอย่าให้การดำรงชีวิตเป็นการแบกของหนักหิ้วของหนักถือของหนักอยู่ตลอดเวลาเลยนั่นแหละจะเป็นพุทธบริษัทเป็นสาวกของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้เรื่องการดับทุกข์ดับทุกข์สิ้นเชิงนี่ก็สอนผู้อื่นให้ดับทุกข์ได้ด้วยหวังว่าจะเอาไปใคร่ครวญให้ดีที่สุดให้เข้าใจยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกคราวทุกคราวทุกคราวที่มีการบรรยายคงจะก้าวหน้าเพียงพอที่จะเอาตัวรอดได้คือจิตจะเอาตัวรอดได้จะไม่ต้องทนทุกข์เป็นจิตที่หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ทันแก่เวลาก่อนแต่ที่จะตายให้ตัวกูมันตายให้ความโง่มันตายตายแต่ก่อนแต่ที่ร่างกายจะตายการบรรยายนี้สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายด้วยความหวังว่าท่านทั้งหลายจะเป็นผู้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางของพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดายิ่งยิ่งขึ้นไปทุกที่ปาราสีก้านขอยุติการบรรยายให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจให้มีความเชื่อเพียงพอให้มีความกล้าหาญเพียงพอให้มีความมานะพยายามเพียงพอปฏิบัติธรรมะได้โดยง่ายได้ทุกคนในการบัดนี้